ปู่แอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่245ประจำวันที่26พฤษภาคมอาวุโสยังจำเป็นหรือไม่ในทางการเมืองของไทยตำแหน่งประธานสภากับไวยวุฒิวงเล็บอาวุโสจำเป็นหรือไม่หากจำเป็นเมื่อหัวหน้าพรรคอายุ62ต้องโค้งคำนับหัวหน้าครอบครัวอายุ36จะตอบเรื่องนี้อย่างไรตำแหน่งประธานสภากับธรรมเนียมปฏิบัติวิถีปฏิบัติในการเลือกประธานโดยวีระธีรพัฒน์ข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันเห็นใจเพื่อไทยแต่จุดๆๆโดยใบตองแห้งและปู่แอดขอบ่นสึนามิสีส้มกับภูมิทัศน์การเมืองไทยที่เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับประเด็นที่เป็นดราม่ากันทั้งวันคือเรื่องเก้าอี้ประธานรัฐสภาวงเล็บประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภาเรื่องนี้อมรัตน์โชคปรมิกุลบอกว่าประธานสภากระดุมเม็ดแรกของก้าวไกลในการผลักดันกฎหมายก้าวหน้ามากกว่า45ฉบับในขณะที่พรรคก้าวไกลวงเล็บฝ่ายหนึ่งจะเอาประธานสภาเพราะจะผลักดันกฎหมายอย่างน้อย45ฉบับจะสร้างสภาให้โปร่งใสถ่ายทอดทุกการประชุมทุกกรรมาธิการไม่เว้นแม้แต่กรรมาธิการงบประมาณให้ประชาชนได้ตรวจสอบจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าจะเอาประธานสภาเพราะตัวเองเหมาะสมมีคุณวุฒิและไวยวุฒิคำว่าไวยวุฒิอุทัยพิมพ์ใจชนลั่นประธานสภาไม่เกี่ยวอายุเชื่อมือคุณภาพสสรุ่นใหม่สสรุ่นใหม่ก็เป็นประธานได้ประธานสภาเปรียบเสมือนคอนดักเตอร์ควบคุมการประชุมไม่ให้สสโดดร่มหรือเบื่อหน่ายประชาชนได้รับทราบผลงานซึ่งสสสมัยใหม่เก่งขยันหาข้อมูลไม่จำเป็นต้องเอาคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนวงเล็บคนแก่ถ้าหาข้อมูลได้เยอะกว่าก็มีประสบการณ์ได้เหมือนกันถือเป็นการตบปากคนที่บอกว่าพวกอาวุโสทั้งหลายแต่เห็นภาพนี้แล้วก็ต้องยืนยันว่าชลน่านสีแก้วหมอชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอายุ62ปีโค้งคำนับอุ๋งอิ๋งแพทองทานชินวัตรซึ่งอายุยังไม่ถึง40ปีแล้วแบบนี้จะแสดงออกว่าอย่างไรชาวเน็ตติงว่าไม่สมศักดิ์ศรีทั้งที่ตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคเดี๋ยวจะหาว่าเป็นภาพตัดต่อไปชมภาพเคลื่อนไหวกันก็แล้วกันนะครับเมื่อเห็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วจะตอบสังคมอย่างไรกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าหรือว่าหัวหน้าพรรคต้องคำนับลูกสาวเจ้าของพรรคอย่างนั้นหรือนี่แหละครับพรรคการเมืองแบบเก่าทำการเมืองแบบเก่าก็เป็นแบบนี้ในประเด็นดราม่าเรื่องการแย่งเก้าอี้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหากยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติพรรคที่ได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งก็จะได้เก้าอี้นี้ไปแต่ตอนนี้กำลังพูดถึงไวยวุฒิและคุณวุฒิเอาไปฟังเสียงจากวีระธีรพัฒน์พูดถึงเรื่องนี้ถ้าถามเรื่องของคนที่มีผมคิดว่าทางพรรคเพื่อไทยมีคนที่เหมาะสมกว่าพรรคก้าวไกลนี่พูดแบบกลางๆนะค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดแล้วก็เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคนของพรรคเขาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรยกเว้นครั้งเดียวครั้งไหนคะเนี่ยมันมาดเนี่ยปี62เหรอคะ262คุณชวนหลีกภัยคุณชวนหลีกภัยซึ่งมาจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งไม่ได้คะแนนมากที่สุดด้วยค่ะมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอันนั้นมันอาจจะเกิดความผูกขัดตอนจัดตั้งรัฐบาลผสมผสานอะไรกันไปน่ะค่ะแล้วที่สำคัญก็คือคุณชวนหลีกภัยก็เรียกว่าqualification นี่ต้องเรียกว่าเหลือเฟือนะถ้าเทียบกับคุณสุชาติตันเจริญซึ่งมาเป็นรองประธานสภาอันนั้นมาจากพรรคพลังประชารัฐนะแต่มันมีเรื่องทางเทคนิคนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับการจะเลื่อนเวลาอะไรต่ออะไรในช่วงนั้นน่ะน้อยต่อผมจำไม่ได้แล้วเคยเขียนเอาไว้ในหนังสือไอ้จากคสช.สู่ระบอบประยุทธ์เล่มหนึ่งนั่นน่ะ
คะแนนที่ออกมา253-238เนี่ยมันมีเรื่องจัดตั้งรัฐบาลผสมเข้าไปแล้วมันก็มีเรื่องการลงคะแนนเพื่อจะขอเลื่อนแต่ไม่ลดแพ้ในการโหวตที่จะเลื่อนแล้วมันก็มีอะไรตรงนั้นทั้งขยานิดๆหน่อยๆเอาเป็นว่าถ้าว่ากันโดยประเพณีสืบทอดหรือวัฒนธรรมทางการเมืองความถูกความควรเนี่ยพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดแล้วเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้ว่าพรรคที่มีคะแนนเป็นอันดับ2จะไม่มากกว่ากันจะน้อยกว่ากันไม่มากก็ตามทีเนี่ยโดยมารยาทก็ควรจะให้พรรคที่มีคะแนนมากที่สุดเนี่ยได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่มาบอกว่าคุณได้นายกรัฐมนตรีไปแล้วผมขอประธานสภาผู้แทนราษฎรแบบนี้ลอจิกแบบนี้ไม่ถูกต้องแต่ก็อีกนั่นแหละก็ขึ้นอยู่กับการคุยกันต่อรองกันอันนี้ก็สำหรับข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าอัยการสั่งฟ้องคดี112ของมัมดิวและหนูรัตกรณีแสดงในคลิปโฆษณาระบุมีเจตนาล้อเลียนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ซึ่งอัยการระบุว่าเป็นรัชทายาทในรัชกาลที่10ก่อนศาลอาญาให้ประกันทั้ง2คนในระหว่างพิจารณาคดีเวหาประกาศไม่สู้คดี112ต่อแล้วถอนประกันตัวเองทุกคดีไม่อุทธรณ์ฎีกาใดๆทั้งสิ้นเผยอาจรับโทษยาวถึง10ปีขอมวลชนอย่าลืมกันปร.เวหาอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วตอนนี้ที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีนัดสืบพยานจำเลยในคดีของแต้มผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกฟ้อง112และคดีทำให้เสียทรัพย์กรณีทำลายป้ายพระบรมฉายาลักษณ์3จุดในอำเภอตะการพืชผลเมื่อวันที่6พฤศจิกายน64เมื่อวันที่23พฤษภาคม66เพนกวินถูกอัยการสั่งฟ้องคดี112เป็นคดีที่20จากการโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การถอนประกันนักกิจกรรมช่วงปี64ก่อนศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยวงเงิน 90,000 บาทกรณีหญิงท้องแก่ที่ถูกตำรวจจับกุมไปที่สน.พญาไทเมื่อวานนี้พบว่าเป็นคดีจากการชุมนุม21ตุลา63ที่มีการเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยไปที่ทำเนียบรัฐบาลคดีนี้มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ศาลแฝงดุสิตในข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินรวม11รายหลังการต่อสู้ศาลยกฟ้องไป10คดีแล้วแล้วก็จะไปจับเพิ่มมาอีกนะครับอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีพระราชกำหนดฉุกเฉินของ7ผู้ร่วมกิจกรรมรอเทียนพรรษาขับไล่ประยุทธ์ของกลุ่มทะลุฟ้าที่จัดขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันที่25กรกฎาคม64ชี้พยานหลักฐานตำรวจไม่เพียงพอว่าใครเป็นผู้จัดและกิจกรรมไม่แออัดไม่ถึงกับเสี่ยงโรคข่าวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยหยกธนรบโวยที่โรงเรียนว่านักเรียนจ่ายค่าเทอมแต่ขึ้นลิฟต์ไม่ได้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นชี้คุณครูเหนื่อยแต่นักเรียนก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันโดนแบบนี้นะครับเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเดิมความเหลื่อมล้ำมีขึ้นตั้งแต่โรงเรียนแบบนี้ไม่ได้นะครับต่อคำกล่าวที่ว่าก้าวไกลชนะเพื่อไทยแค่10คะแนนเรื่องนี้ถูกหรือไม่ถูกเราลองไปฟังความเห็นของอาจารย์สุขุมนวลสกุลในประเด็นนี้ว่าถ้าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยเอาตัวประวิตรออกเนี่ยเป็นพวกเดียวกันแท้ๆตรงเนี้ยผมพูดในกรณีที่เพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งทีนี้เมื่ออันดับหนึ่งนี่มันเป็นก้าวไกลเนี่ยมันหมายถึงมีลุงไม่มีเรานี่อันนี้ชัดมันเพื่อไทยไม่ชัดก็เลยทำให้คะแนนตรงนี้ตกนะฮะวันนั้นขอให้เพื่อไทยคิดให้ดีอย่าคิดว่าต่างกันแค่10ต้องคิดภาพรวมมันต่างกันกว่า30 70ก็ว่าได้ตรงนี้นะนะ180กับ320อ่ะตรงเนี้ย2ฝากอ่ะนะครับครับนะวันนั้นต้องการเมืองเมื่อก่อนเนี้ยเราเล่นกันเฉพาะนักการเมืองคนดูก็ดูแต่วันนี้คนดูก็จะมีส่วนร่วมทุกย่างก้าวนะครับแม้กระทั่งก้าวไกลจะเอาใครเข้ามาอยู่ถูกต้องเห็นไหมขนาดเจรจาเขาก็คัดทิ้งไม่รู้เขาก็เล่นด้วยอ่ะเล่นด้วยนะมีจุดไม่มีกูอาจารย์ครับอย่างนี้ถ้าคน
นี่คือประเด็นที่สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปแล้วการเมืองไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองการเมืองตีเวทีนาทีในคูหาเลือกตั้งไม่ใช่แต่การเมืองเป็นเรื่องที่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการเลือกคัดสรรและดูนโยบายสิ่งที่ทำเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับหรือตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาเป็นเพื่อตามแผนนายกส้มหล่นของพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้ดนายเอกมหาสวัสดิ์หมาแก่และแมวสาวได้วิเคราะห์เอาไว้โดยเป็นเอกสารเอามาเปิดเผยใจความว่าลองฟังดูนะครับพรรคไม่ผ่านประธานสภาจะต้องบรรจุวาระให้สว.โหวตอีกกี่ครั้งก็ได้เพื่อเพิ่มแรงกดดันเมื่อประธานสภาเป็นคนของพรรคก้าวไกลแต่หากประธานสภาเป็นคนของพรรคเพื่อไทยอาจให้โหวตครั้งเดียวตามธรรมเนียมเมื่อไม่ผ่านสว.ก็เสนอชื่อแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยที่มีถึง3คนเมื่อไม่ผ่านสว.ก็เสนอชื่อแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยที่มีอยู่ถึง3คนด้วยกันไม่ผ่านด่านสว.ข้อความที่5ครับในขณะที่พรรคก้าวไกลเองมีแคนดิเดตนายกแค่คนเดียวชื่อพิธาจึงมีแผนส้มหล่นหากไปถึงตรงนั้นแล้วสว.ไม่โหวตอ้างคุณสมบัติเรื่องหุ้นสื่อไม่ได้สวนมติประชาชนเสียหน่อยโอเคคือขวากหนามของก้าวไกลคุณพิธาชัดเจนเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภาสามารถที่จะเสนอให้โหวตหลายครั้งได้เพื่อยืนยันมติในกรณีที่พิธาลิ้มเจริญรัฐแต่หากเป็นประธานรัฐสภาที่ทำตามแผนต้มรนที่มาจากพรรคการเมืองอื่นที่ไม่ใช่พรรคก้าวไกลทันทีที่เสนอพิธาแล้วไม่ผ่านก็จะเสนอคันดิเดตคนอื่นที่มาจากพรรคการเมืองอื่นทั้งนี้เพราะว่าพรรคก้าวไกลมีคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคนเดียวเมื่อเป็นแบบนี้ก็กลายเป็นเข้าทางแผนต้มรนซึ่งก็หมายความว่าทั้งนายกรัฐมนตรีและคันดิเดตนายกก็จะมาจากพรรคการเมืองตามแผนต้มหล่นนี้นั่นเองโอ้โหลึกล้ำแต่อย่าคิดว่าคนเขาไม่รู้ทันนะครับสมัยนี้ดิจิตอลฟุตพริ้นท์ล่องลอยในโลกออนไลน์มันมีอยู่ให้สามารถสืบหากันได้อย่าคิดว่าเหนือกว่าคนอื่นเลยครับฟรีโหวตการเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมันจะไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่มันอาจจะหมายถึงการฉีก MOU หมายถึงสัญญาณการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปฟรีโหวตเท่ากับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าภูมิใจไทยพลังประชารัฐมาโหวตให้เพื่อไทยก็เท่ากับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่คุณอาจจะเป็นรัฐบาลได้ด้วยเกมนี้แต่ครั้งหน้าวงเล็บเลือกตั้งครั้งต่อไปจะไม่เหลือชื่อพรรคเพื่อไทยไปฟังเสียงดร.ธนพรศรียากูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พูดถึงประเด็นนี้กันครับสวัสดีครับคือฟรีโหวตเนี่ยผมพูดกันตามตรงนะก็เท่ากับว่าคุณพิธาก็ไม่ได้เป็นนายกอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเปิดฟรีโหวตเนี่ยนะครับพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์มาโหวตให้เพื่อไทยก็เท่ากับว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็จะเป็นรัฐบาลที่เพื่อไทยเคยบอกว่าไม่เอาสองลุงอ่ะมาที่มาถึงตำแหน่งประธานสภานะฟรีโหวตประธานตำแหน่งประธานสภานะถูกฮะแต่สัญญาณการเลือกตั้งประธานสภาเนี่ยมันจะหมายถึงสัญญาณการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีด้วยไงครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำประกาศของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกนะครับคือเขาเป็นฝ่ายค้านก็ได้แต่ปัญหาเนี่ยมันจะเกิดกับพรรคเพื่อไทยนะครับว่าที่คุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงไปบอกพูดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วว่าจะไม่รวมกับลุงป้อมกับลุงตู่สารพัดลุงเนี่ยมันแปลว่าไม่จริงไงผมถึงบอกว่าคุณอาจจะเป็นรัฐบาลด้วยเกมนี้ก็ได้นะแต่ครั้งหน้าเนี่ยคุณก็จะไม่เหลือชื่อพรรคเพื่อไทย
การเสนอให้ฟรีโหวตก็เท่ากับว่าการล้าง MOU ทำให้เกิดการจับขั้วตั้งรัฐบาลใหม่เพราะคนที่สนับสนุนฝ่ายเพื่อไทยก็จะมาหนุนให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเป็นแกนนำเรื่องนี้ก็อยู่ที่ดิเพื่อไทยจะเลือกตัดสินใจอยากจะเป็นรัฐบาลในครั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงประชาชนไม่คำนึงถึงสิ่งที่ให้สัญญากับประชาชนแล้วประชาชนก็จะตัดสินในการเลือกตั้งครั้งหน้าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดสูตรนี้เอาไว้โปรดระลึกให้ดีว่าคุณกำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางการเมืองหมายถึงพรรคแมลงสาบสาขา2จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปทันทีพูดไว้ณที่นี้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะครับใครที่คิดเกมนี้โปรดรับรู้ไว้ว่าคุณจะเป็นคนที่เขียนประวัติศาสตร์หน้านี้ด้วยมือคุณเองเบื้องหลังเบื้องลึกของพรรคก้าวไกลที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือ45ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศไทยที่ก้าวไกลพร้อมผลักดันในสภาในสัญญาประชาคมที่พรรคก้าวไกลให้ไว้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้เรายืนยันว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดัน300นโยบายก้าวไกลให้สำเร็จเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้มีการเมืองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนมีสังคมที่เท่าเทียมเศรษฐกิจเติบโตอย่างเป็นธรรมมีระบบบริหารราชการที่โปร่งใสมีนิติรัฐนิติธรรมช่องทางในการผลักดัน300นโยบายนอกจากอาศัยกลไกอำนาจบริหารผ่านการบรรจุนโยบายเข้าไปในวาระร่วมหรือ MOU จัดตั้งรัฐบาลให้ได้เยอะที่สุดเพื่อผลักดันนโยบายผ่านกระทรวงต่างๆจนถึงตอนนี้ต้องรอการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งว่าพรรคไหนจะรับผิดชอบกระทรวงใดและวาระของแต่ละกระทรวงจะมีอะไรบ้างอีกช่องทางหนึ่งที่พรรคก้าวไกลพูดมาตลอดว่าจะใช้ไม่ว่าเราจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านคือการผลักดันนโยบายผ่านกลไกนิติบัญญัติของระบบรัฐสภาโดยมีผู้แทนของราษฎรของพรรคโดยเรามีร่างกฎหมายอย่างน้อย45ฉบับเตรียมยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรแบ่งเป็นด้านต่างต่างดังนี้กฎหมายการเมือง11ฉบับกฎหมายสิทธิเสรีภาพ8ฉบับกฎหมายปฏิรูปที่ดิน8ฉบับกฎหมายปฏิรูประบบราชการ8ฉบับกฎหมายบริการสาธารณะ4ฉบับกฎหมายเศรษฐกิจ4ฉบับกฎหมายสิ่งแวดล้อม2ฉบับกฎหมายแรงงาน2ฉบับพรรคก้าวไกลยืนยันว่าเราเดินบนเส้นทางการเมืองไม่ใช่เพื่อตำแหน่งหรืออำนาจแต่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทั้ง45ฉบับนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้จริงและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยมีการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไก่แถลงแล้วชูออกมาเป็นเบื้องหลังของการที่ต้องต่อสู้เรื่องตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสำหรับประเด็นสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขียนให้ข้อคิดที่น่าสนใจผมมีหลักการง่ายๆในทางการเมืองและเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเห็นด้วยคือพรรคน่าจะแสดงออกซึ่งจุดยืนของตนเองโดยไม่ปิดบังและต้องบอกต่อสาธารณชนให้ชัดเจนว่ายืนอยู่จุดไหนพรรคก้าวไกลได้เสียงมาเป็นที่1แต่ไม่สามารถได้เสียงเกินครึ่งได้แสดงว่าแม้จะประสบความสำเร็จที่น่าทึ่งสำหรับพรรคใหม่และแสดงว่าประชาชนจำนวนมากเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงแต่ฝากครึ่งของผู้ลงคะแนนยังไม่อาจเห็นด้วยได้ยังคงอยู่ตามพรรคที่เคยอยู่ตามอยู่แม้ว่าจะลดลงและที่สำคัญพรรคอื่นๆทั้งหมดกลัวเรื่องสถาบันกษัตริย์ไม่พร้อมที่จะสู้ยอมศักดินาสวามิภักดิ์นี่คือจุดที่แตกต่างกับพรรคอื่นแม้เราทำให้คนจำนวนมากเห็นด้วยแต่ก็ยังไม่พอสิ่งที่ควรทำขณะนี้แยกให้ชัดเจนก่อนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันใหม่ว่าอะไรคือหนทางที่ดีที่สุดความเห็นของปู่แอ๊ดจนตอในประเด็นนี้อยากจะฝากไปถึงพรรคก้าวไกล
แน่นอนว่าด้วยคะแนนเสียงประมาณ150กว่าเสียงด้วยผลการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นแบบปาร์ตี้ลิสต์หรือแบบแบ่งเขตคะแนนของพรรคก้าวไกลอยู่ที่30กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เกิน40เปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ตามครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสเข้าได้สู่อำนาจรัฐอย่างมากที่สุดพรรคก้าวไกลควรจะปูทางวางหลักการที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ส่วนประเด็นไหนที่ยังขัดแย้งหรือไม่อาจนำไปสู่ฉันทามติร่วมกันของสังคมไทยก็ขอยกไปเป็นวาระของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปและเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริงแล้วพรรคก้าวไกลควรคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนด้วยการประกาศยุบสภาให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้งว่าจะมอบฉันทามติทางการเมืองเสียงข้างมากให้กับพรรคก้าวไกลเพื่อเป็นเสียงข้างมากอย่างแท้จริงในการเดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศนี้หรือยังคงอยู่กับระบบการเมืองเก่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการต่อสู้ของ2ระบบระบบการเมืองใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้กับระบบการเมืองแบบเก่าที่ยังคงอยู่ในระบบแบบเดิมให้ประชาชนตัดสินใจนั่นคือฉันทามติสุดท้ายของสังคมไทยที่ควรจะเป็นเรื่องเร่งด่วนคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับประชาชนให้เร็วที่สุดอาจจะใช้เวลามากกว่า1ปีและหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนประกาศใช้ในฐานะนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนให้ประชาชนตัดสินใจนั่นคือคำตอบสุดท้ายกระแสความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเรื่องของตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่หลายคนมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการพังทลายความฝันของประชาชนของรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยเรื่องนี้คงต้องย้อนดูรายละเอียดจุดที่ผิดพลาดของพรรคเพื่อไทยจนนำมาสู่การแพ้การเลือกตั้งนักถึกอธิกิจแสวงสุขได้เขียนเรื่องนี้ว่าเห็นใจเพื่อไทยนะแต่การจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลยังคงเดินหน้าแม้มีซีนแยกเรื่องของชลนาถและสีทาหรือวิวาทะชิงเก้าอี้ประธานสภาของเพื่อไทยกับก้าวไกลท่ามกลางอารมณ์ค้างทั้งผู้บริหารพรรคและแฟนคลับที่ยังทำใจไม่ได้กับการแพ้การเลือกตั้งก็ต้องชื่นชมอุ๊งอิ๊งว่าหนักแน่นมั่นคงเสียยิ่งกว่าทวีตจากแดนไกลเสียอีกยืนยันไม่หวังส้มหล่นจะช่วยก้าวไกลตั้งรัฐบาลให้สำเร็จคนมองแง่ร้ายอาจจะคิดว่าเพื่อไทยเล่นเล่ตีสองหน้าแต่หากมองอย่างมีสติควรเข้าใจว่าถ้าเพื่อไทยจะฟื้นคะแนนนิยมไม่มีทางเลือกอื่นต้องยืนหยัดหนุนก้าวไกลตั้งรัฐบาลถ้าเป็นฝ่ายค้านก็เป็นด้วยกันอย่างที่จตุรนต์ฉายแสงกล่าวอุ๊งอิ๊งเศรษฐาน่าจะเข้าใจข้อนี้ดีแต่ส.ส.แฟนคลับยังทำใจไม่ได้แบบที่มีคลิปร้องห่มร้องไห้เพื่อไทยทำอะไรก็ผิดเพราะมองแพ้เป็น IO ถูกใส่ร้ายขณะที่เศรษฐาสนทนากับหนุ่มเมืองจันทร์มองว่าเพื่อไทยขายนโยบายปากท้องตามถนัดแต่9ปีที่ผ่านมาคนคับแค้นรัฐบาลมากจนรู้สึกต้องการการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แบบพลิกฝ่ามือซึ่งก้าวไกลนำเสนอสิ่งนี้ได้ด้วยภาษาที่ชัดเจนตรงไปตรงมาปรบมือให้เศรษฐาที่บอกว่าจะ disrupt เพื่อไทยปรบมือให้อุ๊งอิ๊งที่แสดงออกอย่างถึงใจว่าคุณมึงลืมแต่คุณกูไม่ลืมค่ะเพื่อไทยจะปัดเปลี่ยนผัดรุ่นแก่ถอยไปหนุนรับรุ่นลูกรับไม้เต็มตัวคนนอกไม่ควรดูแคลนชินวัตรรุ่นที่2ซึ่งไม่ใช่แค่โตมากับโลกสมัยใหม่แต่โตมากับความเจ็บปวดอัดอั้นถูกกระทำยาวนาน17ปีจนมีธาตุแกร่งอยู่ในตัวปัญหาคืออารมณ์ค้างของเพื่อไทยในยามนี้ถ้าแสดงออกไม่ดีเช่นขู่ว่าไม่ได้เก้าอี้ประธานสภาอาจถอนตัวมีแต่จะทำให้ตัวเองเสียหายไม่ใช่แค่โดนกระแสด่าแต่คนเลือกเพื่อไทยจำนวนไม่น้อยก็จะเสียศรัทธาการโวยวายว่ากินรวบไม่แบ่งขณะที่ก้าวไกลอธิบายเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมต้องการตำแหน่งประธานสภาจะแก้กฎหมายก้าวหน้าจะทำให้รัฐสภาโฉมใหม่อย่างไรก็ทำให้คนมองว่าเพื่อไทยยังคิดแค่เรื่องศักดิ์ศรีหน้าตาสมบัติผัดกันชมก้าวไกลเปิดประเด็นถกในที่สาธารณะให้สังคมมีส่วนร่วม
ว่าใครควรได้ประธานสภาคนของเพื่อไทยกลับมองว่าควรเจรจาภายในไม่งั้นถือว่าแทงข้างหลังถีบหน้าทุกวันทนไม่ไหวแล้วนะอันที่จริงโควต้าเขากระตวงเขาถกกันภายในจนดูเหมือนลงตัวแล้วไม่เกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาซึ่งเมื่อตกลงกันไม่ได้ก้าวไกลก็ออกมาให้สาธารณชนร่วมพิจารณาเพื่อไทยต้องสู้กลับด้วยเหตุผลไม่ใช่ฟาดงวงฟาดงานี่คือวิถีใหม่ของการเมืองว่ากันซึ่งหน้าไม่ใช่แทงข้างหลังอดิศรเพียงเกตยังจะให้ไปโหวตแข่งกันสมมติภูมิใจไทยพลังประชารัฐโหวตให้เพื่อไทยประชาธิปัตย์โหวตให้ก้าวไกลแม้ตั้งรัฐบาลได้ก็นับถอยหลังพังแง่แล้วคิดว่ากระแสสังคมจะด่าพรรคไหนมองอีกมุมหนึ่งก็ต้องเห็นใจเพื่อไทยเพราะตั้งแต่แรกมีกระแสไม่ไว้วางใจคิดว่าเพื่อไทยแข่งข้างหลังแย่งตั้งรัฐบาลทั้งที่ในความเป็นพรรคประชาธิปไตยเพื่อไทยต้องยืนอยู่บนความชอบธรรมรู้แก่ใจว่าขืนทำแบบนั้นสมัยหน้าเป็นพรรคต่ำร้อยต่ำ50การมโนว่าพรรคพลังประชารัฐจะยุบพรรคส่งส.ส.เข้ามาเพื่อไทยเพื่อช่วงชิงความเป็นพรรคลำดับหนึ่งแม้อาจเป็นไปได้ที่พลังประชารัฐยุบพรรคเพื่อไทยก็แย่งเอาดื้อๆไม่ได้หรอกครับลองคิดดูสิว่ามันน่าอายขนาดไหนความไม่ไว้วางใจของเพื่อไทยมาจากหลายส่วนเช่นสื่อซึ่งวิเคราะห์การเมืองแบบเกมช่วงชิงอำนาจไม่มองว่าการเมืองแบบประชาธิปไตยบนฐานความชอบธรรมคิดว่าเพื่อไทยจะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ทักษิณกลับบ้านยิ่งไปกว่านั้นยังมีติ่งต้มตัวหนึ่งที่มองว่าเพื่อไทยสู้ไปกลับไปแถมมีสลิ่มกับใจคือพวกพันธมิตรนกหวีดที่เลือกก้าวไกลแต่ยังเกลียดทักษิณความไม่ไว้วางใจยิ่งทำให้ส.ส.และแฟนคลับที่อกหักน้อยใจอยู่แล้วเพื่อไทยทำอะไรก็ผิดยิ่งโกรธและคับแค้นข้องใจบางรายถึงบอกให้โหวตก้าวไกลเป็นรัฐบาลและถอยออกมาเสียไม่ต้องรับตำแหน่งดูซิมันจะรอดไปได้อย่างไรในมุมหนึ่งก็เห็นใจและต้องถนอมน้ำใจแต่ในอีกมุมหนึ่งต้องบอกว่าเพื่อไทยต้องยอมรับหลักการประชาธิปไตยยอมรับความพ่ายแพ้อดทนอดกั้นพิสูจน์ตัวเองไม่เช่นนั้นไม่ใช่แค่ฝ่ายประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่พรรคเพื่อไทยนั่นแหละจะพังพรรคเพื่อไทยควรกระจัดอารมณ์ค้างยอมรับความพ่ายแพ้สรุปบทเรียนอย่างที่เศรษฐาพูดทั้งยอมรับว่าไม่ได้แพ้เพราะ IO เพราะโซเชียลน้อยกว่าเพราะก้าวไกลใช้เอเจนซี่มันไม่ใช่เรื่องเครื่องมือแต่สารที่ก้าวไกลสื่อมันชัดเจนกว่าอย่างที่นาทรเรียกว่าชุดความคิดเพื่อไทยไม่ได้ถูกใส่ร้ายแต่สังคมมองว่าวิถีเพื่อไทยคือชนะเลือกตั้งแล้วเจรจาต่อรองประนีประนอมแล้วก็ไม่ยอมปฏิเสธเรื่องการจับมือกับพลังประชารัฐจนโค้งสุดท้ายในฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันควรเข้าใจว่าไทยรักไทยเพื่อไทยนั้นเหมือนพรรคล่มที่รวบรวมเอานักการเมืองหลายเฉดสีมาชนะการเลือกตั้งด้วยนโยบายคุณูปการประชาธิปไตยกินได้เมื่อโดนรัฐประหารก็พยายามต่อสู้ในข้อจำกัดของตนเองในบริบทสังคมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วซึ่งเมื่อสังคมเคลื่อนไปเกิดพรรคใหม่ที่พร้อมทะลุทะลวงกว่าคนที่เลือกก้าวไกลไม่ใช่เลือกเพราะว่าเพื่อไทยแย่เลวร้ายไม่สู้แต่เพราะต้องการความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือกันนั้นอุตส่าห์อธิบายอย่างนี้แฟนคลับของเพื่อไทยก็ยังคงคับแค้นและน้อยใจอยู่ดีเขียนได้เป็นกลางมากเลยนะครับสำหรับนักถึกอัธกิจแสวงสุขคนที่ดีใจอย่างเหลือเชื่อเมื่อก้าวไกลชนะการเลือกตั้งอีกคนหนึ่งและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายผ่านมา1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งและหลังจากที่พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับหนึ่งภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังการเลือกตั้งเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่ประชาชนมีความหวังคำว่าได้กลิ่นความเจริญเกิดขึ้นและแพร่กระจายไปในทุกแวดวงภาพของขบวนคาราวานพรรคก้าวไกลก่อนการเลือกตั้งที่ไปที่ไหนมีผู้คนเนืองแน่นแห่แหนกันมาฟังการหาเสียงของพรรคก้าวไกลและภาพของผู้คนที่ออกมาเลือกตั้งกันอย่างล้นหลามทำสถิติสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ก
ก่อนการเลือกตั้งไม่มีใครกล้าพูดว่าพรรคก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งปู่แอดจนตได้ทำโพลในช่องข่าวแห่งนี้ถามว่าพวกเราคิดว่าสถานการณ์ไหนจะใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดข้อแรกเพื่อไทยชนะทั้ง2ใบวงเล็บทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบเขตเลือกตั้งข้อที่2ก้าวไกลชนะแบบปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อในขณะที่อันที่3ก้าวไกลชนะทั้ง2เขตปรากฏว่าอย่างน้อยที่สุดคนเชื่อกันว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ชนะทั้ง2ใบมีสัดส่วนประมาณเพียง 30% อีก 70% จะเชื่อว่าก้าวไกลชนะการเลือกตั้งทั้ง2ใบหรืออย่างน้อยชนะปาร์ตี้ลิสต์แล้วผลการเลือกตั้งก็ออกมาว่าก้าวไกลชนะการเลือกตั้งชนะทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อแต่หากถามก่อนหน้านี้ไปสัก1เดือนหรือ2เดือนไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคำถามทำไมประชาชนทั้งประเทศเลือกก้าวไกลให้ชนะการเลือกตั้งและทำไมประชาชนทั้งประเทศถึงเสื่อมศรัทธากับพรรคใหญ่ที่แพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ว่าเป็นพรรคใดก็ตามคำตอบคือประชาชนรู้ว่าประเทศนี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการเพิ่มเล็กๆน้อยๆหรือแค่สนใจข้าวในชามที่วางอยู่ตรงหน้าเท่านั้นจริงอยู่ปัญหาปากท้องสำคัญแต่ปัญหาประเทศมันใหญ่หลวงหนักหนาไม่สามารถกินอาหารดีๆแล้วจะทำให้คนที่มีอาการหนักรอดชีวิตต้องลงมือเข้าห้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศนี้เพราะฉะนั้นคนมองเห็นอย่างน้อยประชาชนจำนวนหลายล้านคนที่เคยเลือกพรรคใหญ่ยอมตัดสินใจทิ้งเงินหมื่นบาทมาเลือกพรรคก้าวไกลเงินหมื่นบาทสำหรับครอบครัวที่มีกันอยู่3คน5คนหมายถึง 35,000 บาทเป็นการตัดสินใจที่มีนัยยะสำคัญทางการเมืองมากทีเดียวนี่คือเจตจำนงของประชาชนว่าไม่ได้เห็นแก่เงินไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ส่วนรวมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสึนามิทางการเมืองในภูมิทัศน์ทางการเมืองของประชาชนใครที่เคยเชื่อว่าอดีตว่าประชาชนสามารถซื้อได้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะผลการเลือกตั้งนี้ไม่ว่าเป็นการซื้อด้วยนโยบายจะแจกเงิน 10,000 บาทไม่ว่าเป็นการซื้อด้วยกระสุน 1,000 2,000 500 หรือ 3,000 4,000 อะไรก็ตามแต่ไม่สามารถชนะประชาชนส่วนใหญ่ได้ภูมิทัศน์ทางการเมืองประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหากใครยังคิดข้อนี้ไม่ได้เท่ากับว่าคุณล้าหลังตามหลังมวลชนตามหลังประชาชนอยู่มากทีเดียวนี่คือเรื่องแรกที่จะพูดถึงว่าภูมิทัศน์ของประเทศไทยภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงประเด็นต่อมาเรื่องของการทะลุทะลวงของข้อมูลข่าวสารไปอย่างกว้างไกลผลการเลือกตั้งทำให้เห็นชัดเจนว่าหากเราใช้คำว่าชนบทคำว่านอกเมืองและเขตเมืองวันนี้เขตอำเภอต่างๆกลายเป็นเขตเมืองไปหมดแล้วเขตชนบทเหลือลดน้อยถอยลงด้วยอิทธิพลของข้อมูลข่าวสารเขตชนบทในแง่ข้อมูลข่าวสารเหลือพื้นที่น้อยนิดที่เหลือเป็นเขตเมืองเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันทางการเมืองใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นอาจจะล้ำหน้ากันอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะเทคโนโลยีข่าวสารมันพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ความเหลื่อมล้ำเรื่องข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนไปเรื่องนี้ปู่แอดจนตอยอมรับว่า
แม้กระทั่งตัวปู่แอดจนต่อเองก็คาดไม่ถึงว่าการทะลุทะลวงข้อมูลข่าวสารทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ปู่แอดจนต่อทำใจว่าอาจจะต้องเลือกตั้งอีกสัก2ครั้งที่ฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงจะชนะเพราะความเหลื่อมล้ำเรื่องข้อมูลข่าวสารแต่ผลการเลือกตั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงความเหลื่อมล้ำข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนไปแล้วมันลดน้อยถอยลงมากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้คนต่างๆใกล้เคียงกันมากขึ้นถึงทำให้พรรคก้าวไกลชนะแบบถล่มทลายและมันส่งผลต่อเรื่องที่3ที่กำลังจะพูดในอดีตปู่แอดจนต่อพูดตลอดเวลาว่าทางออกของประเทศไทยคือการสร้างให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองซึ่งปู่แอดจนต่อมองว่าอย่างน้อยต้องใช้เวลานับ10ปีที่จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่นั่นแหละการปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติเทคโนโลยีจนถึงการปฏิวัติข้อมูลข่าวสารระดับดิจิตอลมันเปลี่ยนโลกในพริบตาได้ปรากฏการณ์มีกรไม่มีกูที่ผู้คนหลังจากเลือกตั้งย่อนบัตร4วินาทีในคูหายังทำหน้าที่เป็นเจ้าของพรรคการเมืองเมื่อพวกเขาเสียสละเงินสนับสนุนพรรคการเมืองเสียสละตัวเองเข้าช่วยหาเสียงจนมีคำว่าหัวคะแนนธรรมชาติหรือใช้ใครจะใช้คำว่าUGC User Generate Content การสร้างข้อมูลข่าวสารโดยผู้ใช้งานนั่นเป็นเพียงคำอธิบายปรากฏการณ์แต่ข้อเท็จจริงคือความเป็นเจ้าของพรรคการเมืองมันก่อเกิดมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนปรากฏการณ์มีกรไม่มีกูในเมื่อประชาชนคิดเห็นอย่างไรแล้วก็แสดงออกในฐานะที่ตัวเองมีส่วนในการก่อเกิดและทำให้พรรคเติบใหญ่ก็แสดงออกอย่างชัดเจนนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เป็นพัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งของสังคมไทยที่ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองมีอิทธิพลเหนือพรรคการเมืองและเหนือกรรมการบริหารซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประกาศว่าเหนือกว่าเรามีพรรคเหนือกว่าพรรคคือความคาดหวังของประชาชนเรื่องนี้ก็เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ได้ประเด็นต่อมาที่จะพูดถึงวันนี้คือเป้าหมายของพรรคก้าวไกลคือการเปลี่ยนประเทศแน่นอนว่าเปลี่ยนประเทศให้ได้มากที่สุดคือการต้องเข้าไปมีอำนาจรัฐหรือเป็นรัฐบาลแต่มันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะเป้าหมายสำคัญที่มากกว่าการเป็นรัฐบาลคือการเปลี่ยนประเทศหากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้การเข้าไปเป็นรัฐบาลก็ไม่มีความหมายยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการเปลี่ยนประเทศถ้าในเชิงของทัศนคติทางการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองคือการทำให้ประชาชนตื่นรู้และเห็นปมเงื่อนที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทยซึ่งวันนี้การที่ประชาชนตื่นรู้ว่ารัฐธรรมนูญนี้มีปัญหาอย่างสาหัสสากรรจ์ถึงแม้ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง300กว่าเสียงรวมกันก็ยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้นี่เป็นการ educate ให้ความรู้ประชาชนอย่างชัดเจนนอกจากนั้นยังเป็นการฟ้องชาวโลกให้เห็นว่าประเทศนี้มันมีปัญหาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง2ประเทศในโลกนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่สว.ที่มาจากการแต่งตั้งสามารถเลือกนายกได้เพราะฉะนั้นทำให้เห็นชัดเจนว่าประเทศนี้โดยรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยและทำให้ประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญนี้อย่างเรียกว่าหรือทำใหม่กันทีเดียวเพราะฉะนั้นการทำประชามติจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วหากได้เป็นรัฐบาลภายใน100วันแรกก็ต้องมีเรื่องนี้เกิดขึ้นหากไม่ได้เป็นรัฐบาลประเด็นนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้พรรคก้าวไกลชนะอย่างถล่มทลายในรอบต่อไปเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญคือเปลี่ยนประเทศไม่ใช่แค่เป็นรัฐบาล
ราะหากเป็นรัฐบาลภายใต้โครงสร้างที่ยังเป็นอยู่นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้มากมายนักนี่เป็นโจทย์ที่ก้าวไกลก็รู้อยู่เต็มพกและประเด็นสุดท้ายเกมนี้เป็นเกมระยะยาวเกมระยะยาวคือการต่อสู้ทางการเมืองต่อสู้ของอุดมการณ์ทางความคิดต่อสู้กับโครงสร้างที่ผูกร้อยรัดเอาไว้อย่างแน่นหนาไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ต้องแก้ไขไม่ว่าเป็นองค์กรอิสระที่ต้องรื้อถอนไม่ว่าเป็นวัฒนธรรมจักรีนาวัฒนธรรมรัฐราชการรวมศูนย์วัฒนธรรมรัฐพันลึกสิ่งเหล่านี้ต้องถูกแก้ไขทั้งสิ้นแล้วเกมนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องทำให้ประชาชนสนับสนุนอย่างถึงที่สุดเมื่อประชาชนเห็นและรู้เช่นเห็นชาติว่าเราจะต้องร่วมกันเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันร่วมกันเปลี่ยนประเทศสู้ไปด้วยกันร่วมกันรื้อถอนประเทศนี้ร่วมกันรื้อถอนองค์กรอิสระร่วมกันรื้อถอนสิ่งที่มันหมักหมมไว้นานแสนนานนี่คือภารกิจในการเปลี่ยนประเทศไม่ใช่ภารกิจแค่ตั้งรัฐบาลและเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงในค่ำคืนนี้ให้เห็นพรรคก้าวไกลคือตัวแทนของประชาชนพรรคก้าวไกลก็คือคนธรรมดาที่มีความคิดความอ่านเหมือนกับพวกเราแต่อาสาตัวมาร่วมกันเสียสละเข้าไปทำงานเพราะฉะนั้นจงให้กำลังใจพวกเขาจงโอบอุ้มพวกเขาผิดไปบ้างพลาดไปบ้างก็คงให้อภัยเพราะพรรคไม่ให้บุคคลพรรคประกอบด้วยผู้คนจำนวนมากที่มาร่วมกันเดินทางเส้นทางนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเราขีดเส้นทางนี้ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่พรรคก้าวไกลทำไปอาจจะมีผิดพลาดเกิดขึ้นก็ต้องให้กำลังใจและประคับประคองกันให้กำลังใจเพราะผู้คนเหล่านี้เขาเสียสละเขากล้าหาญไปถือธงนำคนอย่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่มีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านต้องเสียสละตัวเองแทนที่จะหาความสุขในชีวิตอยู่กับครอบครัวโดยที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงแต่เอาตัวเองลงมาเป็นหนังหน้าไฟเผชิญกับคดีความเผชิญกับความเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ว่าอำนาจธรรมินทร์มันทำได้ทุกอย่างเขาก็ยังทำปิยบุตรแสงกนกุลนักวิชาการระดับแถวหน้าหากต้องการเอาความสุขของตัวเองใช้ชีวิตกับภรรยาเป็นนักวิชาการระดับประเทศเขียนหนังสืออย่างมีความสุขก็คงไม่เลือกลงเส้นทางสายนี้ช่อพรรณิกาวานิชลูกสาวมหาเศรษฐีคนหนึ่งของประเทศไทยเรียกว่าอยู่ระดับแถวต้นๆก็ว่าได้ทำไมเอาตัวเองออกมาทำงานเพื่อส่วนรวมแบบนี้โดนตำหนิโดนต่อว่าต่างๆนานาโดนสาดโคลนป้ายสีต่างๆยังมีอีกหลายคนที่เป็นกรรมการบริหารที่ไม่อยู่ในสปอตไลท์ที่โดนตัดติดทางการเมืองที่เรียกว่า10ปีนี้ถูกตัดวงจรออกไปคนเหล่านี้คือผู้เสียสละและในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าพรรคก้าวไกลจะต้องเจอกับอะไรอีกเพราะฉะนั้นการให้กำลังใจผัดพลาดเพียงครั้งไปก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะในเมื่อเขาอาสามาทำแทนเราแล้ววันนี้นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนในการเปลี่ยนประเทศนี่คือสิ่งสำคัญการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไม่ใช่ง่ายไม่สามารถได้มาด้วยการเลือกตั้งเพียง1หรือ2ครั้งปู่แอ๊ดจรต.ย้ำตลอดเวลาจนนาทีนี้เราต้องเจอกับอีกหลายสิ่งหลายอย่างการหนักแน่นมุ่งมั่นและชัดเจนเท่านั้นอุดมการณ์ที่หนักแน่นไม่เปลี่ยนแปรการเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หวั่นไหวใครที่เหนื่อยใครที่โดนกำจัดไประหว่างทางก็ต้องส่งไม้ต่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเดินต่อไปหากเรายังไม่หยุดเดินบนเส้นทางสายนี้เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเราก็จะประสบความสำเร็จเพราะนี่คือแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดในเวลานี้ส่วนแนวทางอื่นที่ใครจะแลบคิดก็คงไม่ว่ากันแต่มันยังไม่เป็นจริงและยังไม่มีคนเห็นด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเห็นด้วยกับแนวทาง
การต่อสู้ในระบบรัฐสภาแบบนี้เราก็ต้องพากันไปให้มันไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราอาจประสบความสำเร็จบนแนวทางนี้หรืออาจล้มเหลวบนแนวทางนี้แต่เราก็จะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ไปไกลได้นั่นคือเป้าหมายสุดท้ายคลิปนี้ปู่แอดจนต่ออยากจะฝากไว้แบบนี้ให้กำลังใจสมาชิกพรรคก้าวไกลผู้สมัครกรรมการบริหารหัวคะแนนธรรมชาติทุกคนและขอขอบคุณที่พวกคุณได้ทำเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ไว้ณที่นี้สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจ
พื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ